ปอสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร4ปอและ HAPPYS องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร4ปอและ HAPPYS มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศวันที่22พฤษภาคม66นายประสิทธิ์เกิดโตโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ออปได้มีการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ระยะ5ปีพ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของออปที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน Sustainable Star Stakeholder ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนโดยมีจุดมุ่งหมายได้แก่การขยายธุรกิจพร้อมกับการสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมตลอดจนสามารถรองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชนรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโฆษกออปกล่าวอีกว่าทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ของออปจึงมีการกำหนดค่านิยมคอวาลูและวัฒนธรรมคัลเจอร์ของออปขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดรูปแบบและทิศทางในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ออปได้คาดหวังไว้สำหรับค่านิยมและวัฒนธรรมของออปที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นการสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของออปโดยค่านิยมของออปคอวาลูประกอบด้วย4ปอได้แก่ปลูกปั้นปันโดยในแต่ละปอนั้นจะสื่อความหมายดังนี้ปลูกคือการปลูกคุณธรรมมุ่งมั่นในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและอดทนปลูกคือการปลูกคุณภาพสร้างสรรค์และส่งมอบผลผลิตและบริการที่เป็นเลิศทุกกระบวนการด้วยบุคลากรมืออาชีพสร้างโอกาสในการแข่งขันปั้นคือการปั้นคุณค่ายกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าสินทรัพย์ความรู้และส่งมอบให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียและปอสุดท้ายคือปันความยั่งยืนแบ่งปันขับเคลื่อนความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนววิถีใหม่ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนายประสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการสร้างค่านิยม4ปอแล้วออปยังมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร culture ภายใต้คำว่าHAPPYS ซึ่งมีความหมายว่าชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วนโดย H Harmonization ทำงานเป็นทีม A Accountability ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ T People Centric การทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน T Positive Thinking มีทัศนคติเชิงบวก Y อย่าง At Heart กระตือรือร้นและ Social contribution ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมชุมชนจากการกำหนดค่านิยม core value และวัฒนธรรม culture ออปคาดหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันและสืบทอดจนเป็นธรรมเนียมตลอดจนยกระดับความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์สู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไปโฆษกอปกล่าวทิ้งท้ายสาวจ้างลิเกหนังกลางแปลงแก้บนศาลตายายหลังได้โชคก้อนใหญ่เผยเรื่องปาฏิหาริย์สาวจ้างลิเกหนังกลางแปลงแก้บนศาลตายายหลังได้โชคก้อนใหญ่ถูกหวยหลายแสนบาทกิจการรุ่งเรืองแบบเห็นได้ชัดจุดธูปเสียงทายได้เลขเด็ดงวดนี้เมื่อวันที่22พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าประดู่หมู่ที่13ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีชาวบ้านนำรูปปั้นตามาอยู่คู่กับยายหลังจากอยู่องค์เดียวมานานพร้อมนำลิเกคณะดังรำถวายและหนังกลางแปลงมาฉายเพื่อถวายตายายที่ประดิษฐานอยู่ข้างอุโบสถวัดหลังจากที่มาขอโชคลาภและขอให้กิจการหน้าที่การงานให้ประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดังใจหวังจึงนำสิ่งของเส้นไหว้หัวหมูเป็ดไก่ผลไม้ลิกรัมถวายและนำหนังกลางแปลงมาฉายในช่วงเย็นแก้บนตามที่บนบานศาลกล่าวเอาไว้นางสีจันทร์สีงามอายุ46ปีเจ้าของร้านธนโชตมอเตอร์นำเงินมาแจกพร้อมโปรยทานชาวบ้านขณะร่ายรำอยู่กับลิเกพร้อมกับหนูน้อยสายตะโพกโยกย้ายเอวดูแล้วน่ารักบริเวณหน้าศาลตายายส่วนนางรำลิเกทนไม่ไหวมาแย่งทานกับชาวบ้านด้วยสร้างความฮือฮายิ่งนักนางสีจันทร์กล่าวว่าตนมาทำความสะอาดปัดกวาดอยู่บริเวณศาลตายายโดยมองเข้าไปดูในบริเวณศาลตายายแต่ไม่มีรูปปั้นตามีแต่รูปปั้นยายจึงเอ่ยปากขึ้นว่าถ้าให้ตนถูกหวยมีโชคมีลาภและทำกิจการรุ่งเรืองจะนำรูปปั้นตามาถวายให้อยู่เคียงคู่กับยายโดยตนซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วจึงบอกกล่าวรูปปั้นยายว่าให้ถูกหวยมีโชคลาภตามที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วและให้กิจการของตนรุ่งเรืองปรากฏว่างวดวันที่16พฤษภาคม66ที่ผ่านมาตนถูกลอตเตอรี่หลายแสนบาทกว่าครึ่งล้านและกิจการที่ตนทำคือรับเหมาเดินสายไฟงานเข้าแบบเหลือเชื่อกิจการรุ่งเรืองแบบเห็นได้ชัดตามที่ขอรูปปั้นยายที่ศาลตายายแห่งนี้จึงนำรูปปั้นตามาถวายตามที่บอกไว้นำลิเกมารำถวายช่วงเช้าและหนังกลางแปลงมาฉายให้ชมในช่วงเย็นพร้อมเลี้ยงอาหารชาวบ้านที่มาร่วมพิธีในวันนี้และยังแบ่งปันโชคลาภที่ตนได้ขอตายายไว้แล้วและจุดธูปเสียงทายคือเลข72โดยซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบเพื่อเสี่ยงโชคในงวดวันที่1มิถุนายน66ที่จะถึงนี้และยังแจกเงินโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีด้วยเงินสดอีกจำนวนหนึ่งจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านแห่งนี้บอกว่าศาลตายายแห่งนี้ประดิษฐานอยู่ที่นี่มานานแล้วตั้งแต่ก่อตั้งวัดโดยแรกเป็นศาลไม้เล็กๆจนมีผู้ใจบุญมีโชคลาภมาสร้างถวายให้ใหม่โดยมีพระเกจิดังคือหลวงปู่บุญทันทิตปัญโยอดีตเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านในละแวกนี้ให้ความเคารพและศรัทธาที่มรณภาพไปนานหลายสิบปีแล้วจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเคยมีร่างทรงมาเข้าทรงบอกว่ายายมากับหลวงปู่บุญทันซึ่งมาจากภาคอีสานมาอยู่พร้อมกับหลวงปู่บุญทันที่มาจำพรรษาอยู่ที่นี่เมื่อ50ปีก่อนศาลตายายซึ่งประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถของวัดมีคนมาขอโชคลาภและขอหน้าที่การงานกิจการให้รุ่งเรืองอยู่บ่อยครั้งและก็สำเร็จได้ดั่งใจหวังมาแล้วหลายรายจนปากต่อปากร่ำลือกันว่าศาลตายายแห่งนี้ว่าศักดิ์สิทธิ์นักแลจนมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่บุญทันที่ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถและขอโชคลาภศาลตายายโดยเฉพาะใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเริ่มทยอยมาขอโชคลาภอยู่แทบทุกวันและยังมีเรื่องแปลกเกิดปาฏิหาริย์อยู่บ่อยครั้ง
โดยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีชาวบ้านนำสิ่งของเส้นไหว้มาแก้บนโดยที่ชาวบ้านคนดังกล่าวไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวเอาของเส้นไหว้มาส่งแล้วกลับเลยจนขับรถไปชนกับเสาเสมาที่อยู่บริเวณรอบนอกของพระอุโบสถจนได้รับความเสียหายดังกล่าวThank you.